Hey you yam Hey don't mess with my heart คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องของค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้น Hey you yam Hey don't mess with my heart บทที่3ประตูที่3ไอแลนด์เวลาผ่านมาเกือบเดือนเพียงชั่วพริบตาตอนนี้ผมก็เริ่มชินกับการเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วแหละอะไรหลายอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นการเรียนปีหนึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปอย่างฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแพทย์เป็นหลักแต่ว่าจะเรียนลงลึกมากขึ้นและยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยก็เท่านั้นผมกับเด็กที่ชื่อดินถูกทาบทามให้เป็นเดินคณะทั้งคู่แต่สุดท้ายเราสองคนก็เอาแต่ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะไม่อยากวุ่นวายกับการฝึกซ้อมอีกอย่างทุกวันจันทร์วันอังคารผมก็ต้องไปโรงพยาบาลกับคุณแม่เรียนรู้เคสคนไข้อ่านประวัติและสังเกตอาการพร้อมคุณแม่ตลอดเวลาเสียงกิ่งสัญญาณหมดคาร์ดดังขึ้นนักศึกษาแต่ละคนก็เริ่มทยอยกันเก็บของบนโต๊ะเพื่อที่จะออกไปหาอะไรกินกันอ้าวยูจะไปแล้วหรอไม่ไปกินข้าวกันด้วยกันก่อนล่ะขอโทษทีนะโต๊ดไบเบิลวันนี้วันอังคารเราต้องรีบไปก่อนแม่เราจำเดินมาตามถ้ายังไงเรื่องกินข้าวขอติดเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ละกันนะไบเบิลเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเชื้อสายไทยสิงคโปร์จะว่าไปการมีเพื่อนใหม่มันก็ดีกว่าที่คิดเยอะพอเรียนกันไปสักพักก็เริ่มต้องจับกลุ่มช่วยกันทำงานส่วนโต๊ดเป็นเพื่อนใหม่ที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีพื้นเพเห็นว่ามีเชื้อสายของชาวมอญที่บ้านทำสวนทุเรียนผลไม้ขนาดใหญ่ที่พ่อของโต๊ดส่งออกไปต่างประเทศปีหนึ่งก็มูลค่าหลายสิบล้านบาทเอาเถอะเกิดเป็นลูกอาจารย์หมอก็เหนื่อยหน่อยนะยูเอาจริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแม่น่ะตามใจเราจะตายแต่เพราะตอนนี้เราเรียนช้ากว่าคนอื่นตั้ง3ปีไงเลยต้องเคี่ยวเป็นพิเศษผมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูตอนนี้แม่เองก็น่าจะรอผมแล้วงั้นเรารีบไปก่อนนะตั้งแต่เหตุการณ์วันที่ไปสวนสาธารณะพร้อมกับพลังผมก็ไม่ได้รับรู้ถึงจิตคุกคามจากชายปริศนาคนนั้นอีกเลยแต่ผมดันรู้สึกว่ากำลังถูกจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งอยู่ตลอดเวลาชายที่สามารถควบคุมวิญญาณและวัตถุให้ลอยได้เนี่ยดูท่าจะไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆแน่อีกอย่างตอนนี้พลังก็ดันตกเป็นเป้าหมายของเขาไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าพวกเราสองคนจะสามารถรับมือกับชายคนนี้ไหวหรือเปล่าถ้าเดาไม่ผิดชายคนนี้คงเป็นพวกที่ทำสัญญากับโลกมืดถึงได้ต้องการไล่ล่าพวกเราสองคนนักเร่งฝีเท้าลงมารอด้านล่างตึกคณะโดยเร็วที่สุดแต่แม่ก็ยังไม่โผล่มาสักทีทั้งที่ปกติคุณแม่ออกจะให้ความสำคัญกับการรักษาเวลามากที่สุดแท้ๆแต่คนที่กลับมายืนดักรอผมดันกลายเป็นคนที่คาดไม่ถึงซะงั้นยูมึงเลิกเรียนแล้วหรอพลังเดินตรงเข้ามาทักทายพร้อมกับดึงเอกสารในมือไปถือเอาไว้จะว่าไปตั้งแต่โดนพลังแกล้งให้ไปถ่ายรูปพำเพยพลังก็ดูสนอกสนใจผมมากขึ้นไปอีกจนทำให้เราสองคนเริ่มสนิทกันโดยไม่รู้ตัวแล้วนี่คิดยังไงพลังถึงมาหาผมที่นี่ล่ะก็คุณป้าแม่ของยูอะดิมาหากูที่ชมรมถ่ายภาพเมื่อตอนเที่ยงบอกว่ามีเคสคนไข้ด่วนที่โรงพยาบาลเลยต้องรีบกลับไปก่อนฝากให้กูช่วยไปส่งมึงตอนเย็นที่โรงพยาบาลด้วยผมดีใจนะครับไม่คิดว่าคนอย่างพลังจะทำเพื่อผมขนาดนี้ไม่เกลียดผมแล้วหรือไงคนตรงหน้าถึงกระทำหน้ามวยออกมาเลยกูไม่ได้เกลียดมึงสักหน่อยอยู่ถึงกูจะไม่ค่อยคุ้นกับไอ้พายุแต่กูก็แยกแยะเป็นนะโว้ยที่สำคัญตอนนี้เราก็สนิทกันแล้วไม่ใช่เหรอวะจะว่าไปอยู่กับมึงก็สนุกดีด้วยเพราะพักนี้ไอ้แมงป่องแม่งไม่สนใจเพื่อนเลยเอาแต่ตัวติดกับไอ้เซฟเป็นตังเมพอพลังพูดมาแบบนี้ก็อดที่จะยิ้มไม่ได้ฮะถึงแม้เวลาอยู่ต่อหน้าผมเขาจะทำตัวเหมือนเด็กมีปัญหาแล้วไม่เคยพูดเพาะๆกับผมก็ตามเพียงแต่สิ่งที่พลังแสดงออกมามันเหมือนกับเขาพยายามจะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลผมซะมากกว่า
บ่ายสองกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมงั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยก่อนไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วกันยังไม่ทันที่จะได้ตอบอะไรก็โดนเขาลากขึ้นรถตู้คันเดิมท่ามกลางสายตาเด็กในคณะแค่เปิดประตูรถก็อดขำไม่ได้ทั้งน้ำทั้งขนมถูกกองเอาไว้บนเบาะเหมือนกับเตรียมเอาไว้ให้อย่างนั้นแหละรองประธานชมรมถ่ายรูปขับรถพาผมออกมานอกมหาลัยโดยที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะพาผมไปไหนอีกอ่ะเอานี่กินรองท้องไปก่อนพลังยื่นช็อกโกแลตแท่งที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมาวางบนตักโดยที่ไม่ยอมมองหน้าผมเลยสักนิดคณะมึงนี่มันอะไรกันวะถึงได้ปล่อยให้เด็กกินข้าวตอนบ่ายสองแบบนี้เสียงพั่มบ่นดังออกมาจากปากไม่ขาดขอบใจนะพลังไม่ต้องมาขอบใจกูเลยกูก็แค่ทำดีด้วยในฐานะที่เป็นรองประธานชมรมเท่านั้นแหละเอาเถอะถึงจะปากแข็งใบเบี่ยงยังไงสุดท้ายนายก็ต้องตกเป็นของผมอยู่ดีนั่นแหละน็อตเคยบอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำได้นั้นมีเพียงแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นนั่นคือต้องพึ่งปฏิหาริย์เข้าช่วยด้วยส่วนตอนนี้ผมกลับไม่อยากให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดจะบอกว่าเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้วก็คงใช่ยิ่งรู้ว่าได้เขามาเป็นสมบัติของตัวเองผมยิ่งไม่อยากปล่อยพลังไปตกลงนี่เรากำลังไปไหนกันครับเกิดกลับไปโรงพยาบาลไม่ทันเดี๋ยวแม่จะวอยวายเอานะไม่หรอกนะคุณป้าเขาฝากให้กูพามึงออกไปกินข้าวก่อนแวะเข้าโรงพยาบาลน่ะฮะแม่น่ะนะพลังหันมาพยักหน้าให้ผมทีนึงก่อนจะกลับไปมองถนนต่อเอาจริงแม่คงรักมึงมากเลยนะยูไอหินมันยังบ่นให้กูฟังอยู่บ่อยๆที่ชมรมเลยว่าคุณป้าน่ะส่องมาตรฐานโอ้ยปีที่แล้วนะไอหินเนี่ยโดนแกล้งยับเยินตอนที่คุณป้ารู้ว่าคบกับไอพายุเลยล่ะคุณแม่ถึงจะเห็นเป็นแบบนั้นแต่ก็รักน้องหินไปแล้วล่ะครับเหมือนคนจำพวกยิ่งรักยิ่งแกล้งไงเอาตรงๆนะพายุเองก็นิสัยเหมือนคุณแม่ไม่มีผิดส่วนที่แม่ทำดีกับเราเพราะอยากชดเชยเรื่องเมื่อก่อนน่ะแต่ที่น่าแปลกคือทำไมแม่ถึงไปขอให้พลังมาพาเราไปเที่ยวแทนน้องหินกับพี่พายุล่ะกูอาสาพามึงมาเองแหละจริงๆแม่มึงก็ตั้งใจจะไปบอกไอหินที่ชมรมนั่นล่ะแต่น้องมันดันติดเรียนอยู่ไงแล้วจะให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไอหินตอนบ่ายๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวหรือเปล่าวะไข้แดกตายห่าเกิดพวกมึงสองคนเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวคนนอกชมรมจะหาว่ากูไม่ดูแลสมาชิกอีกเฉยๆไปเรื่องอื่นอยู่ได้อยากมาส่งเองเขาไม่ยอมบอกตรงๆพลังพาผมมานั่งเล็กๆแถวท่าน้ำนนสามารถมองเห็นวิวบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งร้านนี้ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านคุณยายและโรงพยาบาลมากนักผัดไทยกุ้งแม่น้ำย่างสองที่ครับเจ๊นั่งรอกันอยู่พักใหญ่อาหารก็ถูกนำมาเสิร์ฟตรงหน้าเอาจริงตั้งแต่อายุ15ปีผมก็ไม่เคยได้กินผัดไทยอีกเลยยิ่งกุ้งแม่น้ำมันเยิ้มๆเนี่ยเห็นแล้วชวนหิวชะมัดเอามานี่เดี๋ยวกูทำให้พลังดึงจานผมไปแล้วเริ่มใช้ช้อนขูดมันจากหัวกุ้งผสมคลุกเข้าไปกับเส้นผัดไทยแล้วยังเลาะเปลือกเอาเฉพาะส่วนเนื้อไว้แล้วดันจานส่งกลับคืนมาตรงหน้าผมทำให้ขนาดนี้ไม่ป้อนไปด้วยเลยล่ะก็แค่กะแซวเล่นเฉยๆแต่พลังมันกลับหยิบช้อนซ่อมแล้วม้วนเส้นผัดไทยมาจอดที่ปากผมจริงๆด้วยฮะปากสิปกติกูก็ช่วยป้อนข้าวเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาลของแม่กูอยู่แล้วกูจะคิดว่ามึงเป็นเด็กไม่รู้จักโตแล้วกันมีเหตุผลสนับสนุนตลอดเลยวุ้ยสุดท้ายก็ต้องอ้าปากรับอย่างว่าง่ายดวงตาที่จ้องมองมามันเริ่มทำให้ผมเขินอยู่หน่อยๆแล้วตอนนี้รับน้ำกระเจี๊ยบด้วยมั้ยลูกป้าทำเองเลยนะรับรองหวานจับใจเชียวคนตรงหน้าผมถึงกระสะดุ้งเฮือกในทันทีขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่าครับทั้งผมและพลังพูดออกมาพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมายหุยใจตรงกันขนาดนี้ป้าก็ขายไม่ออกสิเล่นพูดทิ้งทวนก่อนไปแบบนี้ยิ่งทำให้เราทั้งคู่มองหน้ากันไปมาแล้วหลุดขำออกมาพร้อมกันเออนี่อยู่มึงพอจะได้เบาะแสของคนที่ดึงเราเข้าไปในโลกวิญญาณตอนนั้นหรือยังวะไม่มีเลยครับพลังนายรู้แล้วใช่ไหมว่าคนพวกนั้นเป็นใครวันแรกที่เจอกันนายพยายามจะขอดูรอยสักที่แขนของเราให้ได้ทำไมนายถึงรู้ล่ะว่าเรามีรอยสักคำถามของผมทำให้เขานั่งอึ้งอยู่พักใหญ่ตากูเคยบอกเอาไว้น่ะว่าจะมีคนตามเล่นงานกูคนที่มีกลิ่นของความตายโชยออกมาจากร่างและคนคนนั้นจะมีรอยสักตรงไหนสักแห่งอยู่บนร่างกายแล้วก็อะไรครับช่างเหอะรีบๆกินได้แล้วจะได้รีบไปโรงพยาบาลต่อ
งั้นนายต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะพลังคนที่ทำสัญญากับโลกมืดมักจะได้ความสามารถพิเศษบางอย่างติดตัวมาด้วยงานหลักของคนพวกนี้คือคอยเก็บเกี่ยววิญญาณของคนบริสุทธิ์ไปเป็นอาหารหลอกล่อให้คนทำเรื่องผิดบาปจนสุดท้ายก็จบลงด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งพวกมันเองก็คงจะสนุกกับเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันเออกูรู้แล้วนะแต่มึงเองก็ตกเป็นเป้าหมายของพวกมันด้วยไม่ใช่หรือไงยังไงซะผู้พิพากษากับพวกโลกมืดก็เหมือนกับศัตรูทางธรรมชาติกันอยู่แล้วผมได้แต่นั่งนิ่งอึ้งนั่นสินะได้แต่หวังว่าคนอื่นที่ผมรักจะไม่พลอยถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยพาร์ทพลังไตภพพึ่งอรุณเฮ้ยทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้วะทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่มีวันยอมเดินเข้าสู่เส้นทางสายนี้แท้แต่เวลาอยู่ใกล้วลันยูทีไรก็อดที่จะรู้สึกดีด้วยไม่ได้ยิ่งนับวันที่ต้องเจอหน้ากันในชมรมก็ต้องแอบมองมันมาตลอดกิริยามารยาทก็ดูดีผิดกับพี่ชายมันราวกับฟ้ากับเหวจากที่เคยแกล้งดันกลับกลายเป็นเริ่มรู้สึกหวงจากที่เคยทำเป็นพูดไม่ดีกับยูก็ดันวิ่งหาซื้อขนมมารอเขาซะเองหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ตาเคยพูดเอาไว้ว่าคนที่ผมรักจะมาจากโลกหลังความตายแล้ววันหนึ่งผมจะต้องลงไปตามหาใครคนนั้นกลับมายังโลกนี้อีกครั้งประเด็นทั้งหมดมันอยู่ที่ตอนพักเที่ยงในชมรมนั่นแหละเพราะไอ้แมงป่องคนเดียวเลยที่ทำให้ยิ่งรู้สึกผิดกับวัลลันยูเข้าไปใหญ่ย้อนกลับไปณห้องชมรมถ่ายภาพหลังจากเลิกเรียนในคาบวิชาที่2ผมกับแมงป่องก็ต้องรีบกลับมาที่ชมรมเพื่อยื่นรายชื่อสมาชิกใหม่ให้กับกองกิจการนักศึกษาเพราะเด็กใหม่ทุกคนต้องเก็บกิจกรรมอย่างน้อย1ชมรมถึงจะยื่นจบการศึกษาได้และยังต้องมานั่งหารือกันว่าปีนี้จะส่งใครไปเก็บภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยอะไรบ้างโดยเฉพาะการประกวดดาวเดือนเสียดายเหมือนกันที่เด็กหน้าตาดีๆของแต่ละคณะปีนี้ต่างพากันถอนตัวไม่ร่วมเข้าประกวดซะอย่างนั้นโดยเฉพาะไอ้ดินน้องชายไอ้หินที่ดูยังไงมันก็น่าจะชนะชัวร์อยู่แล้วงั้นปีนี้งานกีฬาสัมพันธ์ก็ให้หินดินและอยู่ไปทำละกันส่วนมึงกับกูก็ไปรับผิดชอบเรื่องงานรับปริญญาดีไหมแมงป่องมันหันมาถามผมแล้วแต่มึงเลยว่าแต่กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษาจะให้ใครทำวันนั้นพวกเรามีออกกองถ่ายหนังสั้นกันนะก็ให้เซฟมันไปสิแล้วก็ถ้าใครว่างก็ให้ไปช่วยด้วยประตูกระจกถูกเลือดออกจนเราทั้งสองคนต้องเงยหน้าขึ้นมองคุณแม่สวัสดีครับแมงป่องมันยกมือไหว้แม่ของสองฝาแฝดส่วนผมเองก็ต้องยกมือไหว้ตามเช่นกันยูสมัครเข้าชมรมเธอใช่ไหมแมงป่องครับใช่ครับไม่ทราบว่าคุณแม่ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเธอใส่หัวออกมาด้วยรอยยิ้มเอาจริงแม่ของยูเนี่ยอย่างสวยเลยนะแต่เวลาทำหน้านิ่งนี่แบบโคตรดุอะเห็นมีแต่เด็กคณะแพทย์บ่นว่าอาจารย์หมอคนนี้โหดสุดไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้แมงป่องแม่ไม่ได้จะมาห้ามไม่ให้อยู่เข้าชมรมเธอหรอกอาจารย์หมอเดินตรงมาที่โต๊ะแล้วหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูพอดีแม่มีงานด่วนที่โรงพยาบาล นะแมงป่องช่วยฝากบอกหินหรือพายุให้ช่วยพายูไปส่งที่โรงพยาบาลช่วงเย็นๆทีนะแม่อยากตรวจสุขภาพของยูสักหน่อยคุณแม่ใจดีจังเลยนะครับทั้งที่อยากจะแค่ติดตามตรวจสุขภาพของยูเท่านั้นทำไมถึงไม่พูดออกไปตรงๆเลยล่ะครับคุณแม่ทำแบบนี้ยูอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณแม่เคี้ยวเข็นเขามากเกินไปก็ได้นะครับพายุเขาเล่าให้เธอฟังเหรอแมงป่องมันพยักหน้าปล่อยให้ผมได้แต่ยืนงงแม่เคยทำผิดกับยูมาก่อนนะตอนนี้แม่มีโอกาสกลับมาดูแลเขาได้แม่ก็อยากทำให้ดีที่สุดที่จริงเรื่องให้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็เพื่อตัวของวลันยูเองแต่ที่แม่ห่วงคือสุขภาพของยูมากกว่าอย่างน้อยก็ควรตรวจเช็คอาการอยู่เป็นประจำก่อนที่มันจะกลับมาทำร้ายยูอีกผมเข้าใจดีครับถ้ายังไงเดี๋ยวสองคนนั้นเลิกเรียนผมจะรีบโทรบอกให้นะครับขอบใจนะแมงป่องไม่ต้องรีบก็ได้กว่าแม่จะเสร็จงานก็คงช่วงเย็นๆยังไงบอกให้สองคนนั้นพาน้องไปกินข้าวกันก่อนนะหลังจากคุณป้าเดินออกจากห้องไปแล้วผมถึงกับรีบเข้าไปนั่งข้างไอ้แมงป่องมันทันทียูมันเคยบอกว่ามันเคยตายมาก่อนแต่ก็ไม่ยอมเล่าให้ผมฟังสักทีรู้แค่ว่าเพิ่งกลับมาจากเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเฮ้ยแมงป่องเรื่องของไอ้ยูก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมึงจะอยากรู้ไปทำไมวะพลังปกติกูเห็นมึงเอาแต่แขวะมันตลอดเกลียดการทำหน้าเลิกคิ้วสงสัยของมันมากก็เปล่า
ในฐานะที่กูเป็นรองประธานชมรมและกูเองก็ต้องดูแลรับผิดชอบสมาชิกทุกคนกูก็ต้องรู้ภูมิหลังของแต่ละคนบ้างสิวะอีกอย่างมึงก็ไม่อยากให้กูแกล้งยูมันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นรีบเล่ามาเลยมึงอะเออเอางั้นก็ได้ที่จริงกูก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดหรอกนะแต่ที่กูพอจะรู้มาเพราะกูกับเซฟเคยแอบอ่านไดอารี่ของไอหินที่ยูเคยเขียนเอาไว้น่ะตอนเด็กยูเขามีเนื้องอกในสมองต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกอยู่หลายรอบไม่ว่าจะพยายามรักษาด้วยวิธีไหนก็ไม่หายขาดสักทีจนในที่สุดคุณป้าแม่ของวัลันยูก็ถึงกับถอดใจมึงลองคิดดูนะพลังว่าการที่คนเป็นแม่ต้องทนเห็นลูกชายเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นมันทรมานแค่ไหนเสียงถอนหายใจของแมงป่องดังขึ้นแต่ผมกลับขนลุกไปทั้งตัวทั้งที่ปกติเวลาอยู่กับผมยูจะยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติตลอดเวลาไม่คิดว่าจะป่วยหนักขนาดนี้ครอบครัวของพวกเขาต้องแตกแยกคุณป้าเอาพายุไปเลี้ยงในขณะที่ลุงลักก็รับยูไปดูแลเช่นกันตอนนั้นยูเลยเดินทางไปอุตรดิตถ์เพื่อไปพักผ่อนและอยู่กับคุณยายชั่วคราวจนได้พบเจอกับอีหินมึงคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมสองคนนั้นถึงสนิทกันนะนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ารักแรกของยูคืออีหินแล้วก็รักแรกของอีหินคือยูน่ะแมงป่องมันพยักหน้าในเรื่องที่ผมถามสองคนนั้นน่ะอยู่ด้วยกันพักใหญ่เลยแหละจนยูมันเริ่มมีอาการอีกครั้งนั่นละพายุมันเลยรีบตามพ่อให้ขึ้นไปรับยูกลับมารักษาต่อที่กรุงเทพการผ่าตัดรอบนี้จะพูดว่าประสบความสำเร็จก็ไม่เชิงแม้จะเอาเนื้อร้ายออกได้หมดแต่ยูดันกลับกลายเป็นเจ้าชายนิทาไม่ยอมฟื้นขึ้นมาอีกเลยจนพ่อพายุตัดสินใจส่งไปรักษาตัวที่เนเธอร์แลนด์ต่อนั่นแหละยูน่ะหลับมาตลอด6ปีเต็มเพิ่งจะฟื้นเมื่อครึ่งปีที่แล้วนี่เอง6ปีเลยเหรองั้นที่เคยบอกว่าตายมาแล้วก็แปลว่าอยู่ในปรโลกมาถึง6ปีนะสิในเมื่อมึงรู้แล้วก็ทำดีกับยูมาหน่อยเถอะนะพลังยูมันต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งคนที่มันรักนี่มันเลยกลายเป็นเหตุผลที่ทั้งพายุทั้งไอหินแล้วก็คุณป้าพยายามตามใจปกป้องยูมันอยู่ทุกอย่างไงพึบผมดีดตัวลุกขึ้นเฮ้ยพลังมึงจะไปไหนวะแมงปองฝากบอกไอ้พายุกับหินทีนะว่ากูจะเป็นคนไปส่งยูที่โรงพยาบาลเองผมไม่ได้อยู่รอฟังคำตอบจากเพื่อนสนิทสองเท้าก้าวมาที่รถตู้แล้วขับไปดักรอวัลันยูที่หน้าตึกคณะตอนนี้บอกตรงๆว่าโคตรรู้สึกผิดที่ทำกับมันแบบนั้นว่าแล้วก็รีบเดินไปถามกลุ่มนักศึกษาเด็กแพทย์ปี2ที่กำลังนั่งจักกุ่นอ่านหนังสือกันอยู่สรุปได้ความว่าเด็กปี1วันจันทร์วันอังคารเลิกกันตอนบ่าย2โมงโดยไม่มีแม้แต่เวลาพักทานข้าวด้วยซ้ำพอได้ยินก็อดเคืองคนจัดตารางเรียนไม่ได้แฮะเลยเดินไปซื้อน้ำซื้อขนมมาวางรอเอาไว้อยู่บนเบาะรถแทนพลังพลังฮะว่าไงนะกำลังคิดอะไรอยู่หรอนั่งเหม่อเชียวยูมันขมวดคิ้วมองหน้าผมแล้วก้มลงไปหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาดูสิกินเลอะเทอะขนาดนี้แล้วยังมาหาว่าเราเป็นเด็กอนุบาลอีกผ้าผืนน้อยค่อยๆบรรจงเขี่ยเช็ดไปตามขอบปากแถมยังแอบใช้นิ้วโป้งลูบมาตามริมฝีปากของผมอีกรีบไปกันเถอะเดี๋ยวแม่มึงจะรอนานต้องรีบหันหน้าหนีก่อนที่จะหลวมตัวไปมากกว่านี้คิดเงินด้วยครับป้า320ลูกเจ๊เจ้าของร้านพูดจบยูมันก็หยิบกระเป๋าสตางค์แล้วดึงแบงค์500ยื่นส่งมาให้เฮ้ยมันเป็นไรมือนี้กูเลี้ยงเองว่าแล้วผมก็รีบดันมือมันออกแต่ยูมันไม่หยุดแค่นั้นครับอยู่ๆมันก็บีบมือมาที่ต้นขาของผมเบาๆขอบใจนะพลังที่พามาส่งแล้วยังพามาเลี้ยงข้าวอีกนโมพุทโธธัมโมสังโฆศีลจะแตกแล้ววอยทั้งที่ไม่เคยรู้สึกไม่เคยคิดอะไรกับผู้ชายมาก่อนแท้ๆแต่ตอนนี้กลับเสียกร้อนเผาไปทั้งตัวปกติยูมันทำตัวแบบนี้กับใครหรือเปล่าวะคือถ้ามันยังทำนิสัยแบบนี้ต่อไปอีกสักวันคงได้ถูกพวกเขินกามข่มขืนเอาแน่แล้วนี่กูจะไปยุ่งกับเรื่องของมันทำไมวะเนี่ยรีบส่งมันให้เสร็จแล้วรีบกลับดีกว่าขืนอยู่นานกว่านี้คงต้องตกหลุมพรางที่มันขุดเอาไว้แง่แซะว่าแล้วรีบเหยียบคันเร่งตรงดิ่งมายังโรงพยาบาลในทันทีแต่คนที่ยืนกดโทรศัพท์รออยู่หน้าตึกดันเป็นอาจารย์หมอแม่ของไอ้วัลันยูนั่นแหละยูมันก็ไม่รอช้ารีบเปิดกระจกรถลงทันทีเลยแม่รอผมนานหรือเปล่าครับพอดีพลังแวะพาผมไปกินข้าวก่อนมาน่ะสายตาอาจารย์หมอมองตรงผ่านวัลันยูมาที่ผมแบบไม่มีตัวขวางกั้นใดๆดูลูกจะสนิทกับเพื่อนคนนี้จังเลยนะยูครับ
จะบอกว่าพลังเป็นเพื่อนคนแรกในมหาลัยของผมเลยก็ได้อีกอย่างพลังเขาก็คอยช่วยเหลืออยู่หลายอย่างด้วยหูยยกย่องกันออกนอกหน้าขนาดนี้มันก็ดีหรอกแต่เหมือนกับไอสังหารของคุณแม่มันปะทุขึ้นมาแวบหนึ่งเลยว่ะเฮ้ยขนลุกงั้นไปจอดรถแล้วไปรอที่ห้องทำงานของแม่ก่อนนะอย่าลืมชวนเพื่อนขึ้นไปด้วยล่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งขนมขึ้นไปให้ทานกันเธอมองมาที่ผมอีกครั้งขอบใจนะที่คอยดูแลลูกอยู่ของแม่พลังเรียนอยู่คณะเดียวกันกับแมงป่องใช่ไหมต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่าไม่รีบครับผมอยู่คอนโดเดียวกับแมงป่องดีดีถ้าอย่างนั้นขึ้นไปนั่งข้างบนกันก่อนนะเพราะเย็นนี้แม่อาจจะต้องรบกวนพลังช่วยพายูกลับไปส่งที่มหาลัยด้วยอีกทีอ้าวทำไมล่ะครับผมนึกว่าวันนี้แม่จะให้ไปนอนที่บ้านคุณยายซะอีกคุณยายไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดนะลูกคืนนี้แม่เองก็ยังติดเคสด่วนจะเสร็จกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยยังไงคืนนี้อยู่กลับไปนอนบ้านพ่อหรือไม่กับพี่พายุก่อนดีกว่าแม่ไม่อยากปล่อยให้อยู่ต้องอยู่คนเดียวน่ะโอเคครับแม่ปัดโถทำไมไม่ปฏิเสธออกไปวะพลังแต่จะว่าไปห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมันต้องหรูหราขนาดนี้เลยเหรอวะมีทั้งเตียงนอนทั้งโต๊ะทานข้าวอยู่ในห้องแบบนี้มันดูหรูหรายิ่งกว่าโรงแรม5ดาวซะอีกแถมขนมที่สั่งขึ้นมาเลี้ยงก็แบบโคตรแพงอ่ะมีช็อกโกแลตร้อยให้กินด้วยวุ้ยแต่ยูมันกลับดึงช็อกโกแลตแท่งราคาถูกที่ผมซื้อให้ใต้ตึกขึ้นมาแกะกินแทนคุณยูคะเดี๋ยววันนี้จะมีตรวจสุขภาพด้วยนะคะสักพักจะมีนักศึกษาแพทย์ขึ้นมาจัดการตรวจให้เบื้องต้นนั่งรอได้คู่ใหญ่ก็มีผู้ชายคุ้นหน้าคุ้นตาเปิดประตูเข้ามาพี่กายอ้าวพลังมาพร้อมกับยูด้วยเหรออย่างนี้สงสัยจะเป็นจริงอย่างที่น็อตเคยพูดเอาไว้แล้วสินะยูพี่กายนักศึกษาแพทย์ปี5หันมาถามผมแล้วก็หันไปพูดกับยูอีกทีพี่กายหมายถึงอะไรวะยูหมายความว่ายังไงวะช่างเถอะช่างเถอะเดี๋ยวสักวันพลังก็รู้เองแหละคำตอบของพี่กายไม่ได้ช่วยไขความกระจ่างให้ผมเลยสักนิดอยากรู้ชะมัดว่าพวกเขานินทาลับหลังผมยังไงบ้างพี่กายตรวจร่างกายของยูอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาต่อปกติดีนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเอาไว้พี่รายงานผลตรวจกับคุณป้าให้เงินพี่ขอลงไปตรวจลาวอร์ดก่อนนะคุณป้าฝากพี่บอกยูว่าวันนี้เสร็จแล้วก็กลับได้เลยหลังจากพี่กายเดินออกไปยูมันก็ถอนหายใจแล้วพูดขึ้นต่อเฮ้ยนึกแล้วเชียวว่าคุณแม่จะต้องมาแผนนี้ยังดีนะที่รอบนี้ไม่โดนตรวจ PET หรือ CT สแกนไปด้วยเขาทำหน้าโล่งใจจนผมก็อดถามไม่ได้มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะยูเอาจริง CT สแกนมันก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ผลข้างเคียงของสารเภสัชรังสีที่ฉีดเข้ามามันทำให้รู้สึกขึ้นไส้ทุกครั้งเลยการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐไม่รู้ว่าตลอดชีวิตยูมันต้องทนเจ็บปวดแบบนี้มากี่ครั้งการที่เขาเริ่มชินกับเรื่องแบบนี้มันโคตรแย่เลยว่ะเฮ้ยเอาหน้าถ้าครั้งหน้าต้องทำอะไรแบบนี้อีกกูจะมาอยู่เป็นเพื่อนละกันอืมสัญญาแล้วนะพลังยูมันเอื้อมมือมาบีบมือผมเอาไว้แน่นรีบกลับกันเถอะฟ้าเริ่มมืดละพึบอยู่ๆไฟในห้องก็ติดๆดับๆให้ผมกับยูหันมองหน้ากันกลิ่นเหม็นคุ้งลอยมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศที่ดับสนิทไอเย็นเหยียบแผ่ปกคลุมทั่วทั้งห้องจนแค่หายใจก็มีควันสีขาวลอยออกมามันมาแล้วพลังเตรียมรับมือให้ดีเถอะยูลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ประตูห้องภายนอกมันน่ากลัวชิบหายขนาดผมก็ชินกับเรื่องพวกนี้มาเยอะแล้วแต่พอต้องมายืนอยู่ในโรงพยาบาลท่ามกลางไฟสำรองฉุกเฉินสีแดงเข้มมันก็อดที่จะขนลุกไม่ได้ไร้วี่แววของผู้คนนั่นหมายความว่าผมกับว่าลันยูกำลังถูกใครบางคนดึงเข้ามาในโลกวิญญาณอีกแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไลฟ์ไม่มีเวลามาอ่านให้ฟังเลยยังไงก็อดใจรอตอนต่อไปกันก่อนนะครับ